สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้นะคะพี่ก็มาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สูงสุด คือช่วงเวลาที่รอรับลูกก็อยู่ในรถใช่ไหมมาเผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงจะได้ไม่เจอรถติดแล้วเราก็มีเวลามาทำคลิปแนะนำสิ่งที่อาจจะบางคนรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้มาแนะนำให้ฟังวันนี้จะพูดเรื่องค่าใช้จ่ายของรถดับเพลิงจริงๆแล้วอ่ะอาจฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวทำไมต้องเกี่ยวกับแม่บ้านวะรถดับเพลิงจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวถ้าคุณคิดว่ามันไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเกี่ยวมันก็คือเกี่ยวที่จะมาบอกคืออะไรรู้ไหมคือแต่ละบ้านในออสเตรเลียเนี่ยบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีเนาะเขาก็จะมีอะไรอ่ะตามตึกหรือตามบ้านเนี่ยตามบ้านไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะเป็นตามตึกที่อาศัยกันอยู่เนี่ยเขาก็จะมีสปริงเกิลคือไอ้ที่ตัวให้น้ำปล่อยน้ำมันพุ่งออกมาเขาจะว่าถ้าเหมือนไฟไหม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะลามร้องเนาะไอ้ตัวนี้มันก็จะพ่นน้ำออกมาใช่ไหมแต่ถ้าไฟไม่ไหม้ล่ะอยู่ๆอะลามดังล่ะแล้วมันมีสปริงเกิลมาได้ยังไงแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมอันนั้นเริ่มเกี่ยวแล้วใช่ป่ะ เริ่มเกี่ยวแล้วใช่ป่ะแล้วอยากรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายอะเท่าไหร่เฮ้ยไม่ถูกนะเว้ยแพงมากคือฉันแบบเห็นบิลมาฉันจะช็อกเอาอะเดี๋ยวฉันจะมาโชว์บิลให้ดูนะว่ามันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอามาเล่าเรื่องเหตุการณ์ก่อนว่าทำไมอยู่ๆถึงมีอีสปริงเกิลมันน้ำมันรั่วออกมาเนาะคือเรื่องมีอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะไม่อ้างชื่อใครใดๆทั้งสิ้นเนาะเอาว่าเรามาแชร์ประสบการณ์ละกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือเหตุเกิดมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลคนหนึ่งคือเอาเสื้อเอาไม้แขวนเนี่ยนะคะพร้อมด้วยเสื้อตัวใหญ่ๆเนี่ยนะคะไปแขวนไว้ตรงสปริงเกิลที่มันน้ำมันเนี่ยซึ่งมันคอมมอนเซนส์นิดนึงปะวะแต่บางคนแม่งก็คือไม่เป็นไรหรอกคือคิดว่ามันแข็งแรงอะเข้าใจปะคิดว่ามันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยไปแขวนไว้ไปแขวนไว้ตรงสปริงเกิลพอดีเสร็จแล้วแป๊บเดียวแค่นั้นเองคุณเสื้อมันคงหนักมากอะเข้าใจปะอีลาวตากผ้าก็มีเว้ยเสื้อไม่แขวนไปแขวนตรงอีสปริงเกิลเนี่ยแล้วมันก็อะไรอะมันก็ดึงเสื้อมันหนักใช่ป่ะมันก็ดึงลงมาพอดึงลงมาเสร็จน้ำท่วมบ้านเลยน้ำท่วมห้องพื้นก็เป็นพรมอ่ะคุณเข้าใจป่ะแล้วอะลามก็ดังเว้ยอะลามไม่ใช่ในกระปุกธรรมดาอะลามดังไปที่ไฟเออร์คือไอ้รถดับเพลิงแม่งก็มาสิเว้ยรถดับเพลิงแม่งก็วอมาเลยใช่ป่ะพอมันมาเสร็จมันก็มาดูดน้ำออกแล้วแม่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์เองคิดดูละกันพระเจ้ามาคันเดียวที่ไหนละคุณมา2คันเลยคุณ2คันค่ะ2คันเดี๋ยวจะโชว์บิลให้นะคะบิลเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยจะโชว์บิลเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตามนี้เลยนี่เลยตามบิลนี้เลยดูเลยค่ะค่าใช้จ่ายอ่ะ 1,800 เฮ้ย 1,800 ค่าอะไร 1,800 เนี่ยนะคะเป็นค่าอะไรอ่ะไฟไอ้คนดับเพลิงมาดูดน้ำออกคุณคิดว่ามันถูกไหม1,800 เหรียญเองดังเสร็จอีคนที่ทำเรื่องเนี่ยอีตัวที่ก่อเรื่องเนี่ยมันก็ขนเสื้อผ้าเว้ยหนีสิคะคุณมันจะอยู่เปลื้อมันก็ไม่อยู่มันก็หนีไงพอมันหนีไปเสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไงอีคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไปสิคะเข้าใจป่ะ1,800อ่ะ1,800เหรียญรถรถไฟรถดับเพลิงมา2คันคันละ800 826ใช่ป่ะ1,800หรือ1,600เดี๋ยวขอดูบิลก่อนนะไม่แน่ใจ1,800หรือ1,600เนี่ยประมาณเนี้ยจำไม่ได้ exactly อ่ะนะประมาณประเด็นคือมันไม่ได้เสียค่าตรงนั้นอย่างเดียวไงมันเสียหลังจากที่จ่ายค่าดับเพลิงนะดับเพลิงนี่คือมาจ่ายอีกอาทิตย์นึงนะเพราะว่าเขายังบิลยังไม่เรียกเก็บมาเจ้าของห้องก็รับผิดชอบไปแล้วก็อะไรรู้มั้ยต้องมาเสียค่าคลีนนิ่งคือต้องมาทำความสะอาดพรมอ่ะก็คือต้องสตรีมพรมให้แห้งอ่ะแล้วคุณคิดดูดิโอ้โหแบบคือของเนี่ยเปียกหมดเลยทั้งบ้านอ่ะทุกคนเดือดร้อนกันหมดแล้วน้ำแม่งท่วมต้องมาดูดน้ำอีน้ำเนี่ยเขาดูดออกไปแล้วแต่มันไม่ได้แห้งอ่ะก็ต้องใช้สตรีมวันเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณชั่วโมงละ50โดนเข้าไปอีก350เหรียญ350เหรียญไม่พอนะอันนี้ยังไม่จบนะหลังจากดูดไปแห้งอะไรเรียบร้อยเสร็จห้องเหม็นอับคิดดูแล้วกันขนาดเปิดแม่งหมดเลยนะห้องแม่งเหม็นอับอีกทำอะไรล่ะคะก็ต้องไปซื้อเบกกิ้งโซดาค่ะมาโรยให้มันดูดกลิ่นคุณคิดดูแล้วกันว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่แบบว่ารู้มันสับเพร่าอ่ะเข้าใจป่ะ
อยากจะมาเตือนอย่างเช่นเหมือนแบบคือก็คงยังไม่อยากให้มีใครคือก็คงไม่มีใครอยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราระมัดระวังได้หรือถ้าคุณรู้ว่าอันนี้มันคือมันก็ไม่สมควรจริงๆแล้วมันคือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเซนซิทีฟอะคือคิดยังไงอะเอาไปแขวนไว้คิดได้ยังไงเรื่องมันเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปแต่ที่จะมาแชร์วันนี้เพราะว่าอยากจะมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคนเช่นถ้าคุณเหมือนแบบทำบ้านหรือว่าถ้าคุณมีบ้านที่แบบมีตรงเนี้ยอย่าไปแตะต้องมันอย่าไปยุ่งกับมันเข้าใจป่ะเพราะพวกนี้มันเซนซิทีฟมากเขาก็กันให้คือถ้าไฟมันไหม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาช่วยได้ช่วยเหลือได้ท่วงทันเวลาเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ตามตึกอะเนาะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็อยากจะมาฝากบอกไว้ให้กับหลายๆคนคิดว่าพี่โอบี้คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ทำบ้านเช่าหรือหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตามตึกเนาะเพราะว่าถ้าคุณมันมีค่าใช้จ่ายอะถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณจะทำยังไงอะฮะมันมาทิ้ง2 คันนะคันละ800 เหรียญอย่างเงี้ยมันก็จ่ายไม่ไหวมะก็จ่ายไม่ไหวไงเข้าใจป่ะทำงานมาจ่ายค่าดับเพลิงมันเพื่อมันก็ไม่ใช่เนาะเก็บเงินส่งที่บ้านดีกว่าโอเคนั่นแหละพี่ก็แค่อยากจะมาแนะนำอยากจะมาบอกกล่าวการว่าเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะมันมีเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่ามันไม่มีใครเอามาบอกไงเข้าใจปะก็บางคนก็ไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้บางคนรู้ก็ไม่รู้จะไปบอกใครไงแต่อันนี้เรารู้เราก็อยากจะมาบอกต่อโอเคนะโอเคอันนี้ก็เห็นหน้าสวยของฉันก่อนนะก่อนจะจบก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากแนะนำบอกต่อให้กับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่บาร์บี้กลับมาทำคลิปใหม่ๆดีๆให้และอย่าลืมติดตามอาชีพที่กำลังจะบอกว่าอะไรนะอาชีพที่พี่บาร์บี้ไปสัมภาษณ์มาแต่ละคนเนาะเขามีอาชีพเด็ดๆกันทั้งนั้นเลยนะอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะก็จะมีแบบเราลงทยอยลงให้แล้วอะไรเงี้ยเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับคนที่เริ่มมาใช้ชีวิตในออสเตรเลียหรือกำลังจะมานะคะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่วิไปก่อนสวัสดีค่ะ